ซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกนะครับคุณผู้ชมนะในมุมของชาวนานะหรือว่าชาวสวนต่างๆนะภาคการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเขาก็บอกว่าอยากจะให้รัฐบาลนะครับโดยเฉพาะนะครับในส่วนของนะทางกระทรวงเกษตรหน่อยละกันเรามีรัฐมนตรีท่านใหม่แล้วนี่ใช่ไหมครับนะเดี๋ยวมีแถลงนโยบายอะไรโน่นนี่เขารอฟังนะครับว่าจะช่วยเหลือนะทางพี่น้องเกษตรกรอย่างไรกันบ้างอย่างคุณปราโมทย์เจริญศิลป์นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยก็เตรียมยื่น3ข้อเรียกร้องต่อภาครัฐนะครับก็คือมีอะไรบ้างนี่ฮะขอให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยช่วยจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวมาให้กับชาวนาโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมที่จะต้องมีการทำนากันใหม่โอ้นี่นะครับและข้อ2ครับรัฐบาลเนี่ยควรจะมีการเยียวยาชาวนาที่ได้รับผลกระทบนะครับจัดสรรงบประมาณในการเยียวยากันด้วยและข้อ3นะขอนะสนับสนุนส่งเสริมเครื่องจักรมาช่วยลดต้นทุนการเพาะปลูกกันด้วยนี่อันนี้จากสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยนะขณะที่ทางสภาเกษตรกรแห่งชาตินัดประชุมกันนะครับวันนี้ครับวันนี้นะ11กันยายนแล้วก็ต่อเนื่องถึงพรุ่งนี้อีกวันนึง12กันยายนเพื่อสรุปความเสียหายแล้วก็ผลกระทบที่มันเกิดขึ้นจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่การเกษตรแล้วก็วางมาตรการช่วยเหลือครับหลังจากน้ำลดติดตามผลกระทบจากพายุที่มันอาจจะเกิดขึ้นแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีเข้ามาอีกเปล่าไม่รู้เนาะเพราะว่าหน้าฝนก็ยังไม่หมดนะครับยังมีจ่อว่ากำลังจะเข้ามาที่ประเทศไทยนี่แหละใช่ฮะก็ต้องดูนะคะภาคเหนือกับภาคอีสานที่จะได้รับผลกระทบอย่างหนักนี่แหละแล้วต้องบอกว่าเออเราไม่ได้อยู่ในพื้นที่นั้นคงไม่เป็นไรจริงๆแล้วมันกระทบหมดเลยนะกระทบมาหาเราหมดนะถูกต้องค่ะไม่ทางตรงก็ทางอ้อมคุณนึกภาพว่าเราอาจจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมบ้านเราอาจจะไม่มีน้ำขังค่ะแต่เราซื้อผักแพงใช่เราส่วนตัวเลยแล้วกันนะอย่างวันก่อนผมไปกินข้าวที่ศูนย์อาหารของห้างนึงเนี่ยผมสั่งเป็นผัดผักบุ้งเป็นกับข้าวใส่จานผัดผักบุ้งเป็นกับข้าวใส่จานนะคือเป็นกับข้าวแบบนี้ให้ทายว่าผมเสียเท่าไหร่เขาคิดเงินเท่าไหร่เพราะว่าคือผมเนี่ยไม่ได้ถามราคาโอเคอันนี้ผมไม่ได้ถามราคาเพราะว่าผมอาจจะกินผมตั้งใจว่าผมวันนี้แบบอารมณ์เหมือนกับที่ว่าบางวันเรากินหมูกินเนื้อเยอะเอาวันนี้เราจะกินผักก็ขอกินผักบุ้งผัดผักบุ้งเหมือนน้ำมันหอยอะไรเงี้ยแต่ผมบอกเขาว่าผมขอใส่ปลาเค็มนิดนึงนะให้มันหอมเอามีสเปเชียลมีรีเควสต์สเปเชียลผัดผักบุ้งใส่ปลาเค็มเนี่ยคุณผู้ชมถามว่าเป็นกับข้าวกี่บาทคือต้องหลักร้อยแน่เลยถ้าขึ้นมาแบบนี้120อันนี้ฉันพูดไปเยอะไว้ก่อนเลยผมเอาบัตรไอ้เงินสดอะคูปองในห้างให้เขาอะครับปึ๊ดไปปุ๊บเขาบอกว่าพี่ไม่พอไม่พอเดี๋ยวก่อนนะตอนแรกคิดว่าเป็นร้านอาหารแล้วสั่งเมนูนี้นี่คืออารมณ์แบบเหมือนฟู้ดคอร์ทถูกต้องฟู้ดคอร์ทในห้างปึ๊ดพี่ครับขาดอีก3บาทโอ้คือคุณเกณฑ์สิทธิ์เติมเงินไป50บาทไม่ใช่ไม่ก็ไปซื้ออย่างอื่นมาไปซื้อน้องซื้อน้ำซื้อนั่นนู่นนี่อยู่บ้างแต่ว่าเราก็ยังคิดว่ามันน่าจะพอนะที่มันเหลืออยู่อะสรุปคือไอ้ผัดผักบุ้งจานนั้นน่ะคุณผู้ชม100บาทโอ้100บาทจริงๆ100บาทแต่ว่าเขาทำยังไงรู้ไหมค่ะเขาก็เอาผักบุ้งให้ผมเยอะเลยเยอะเลยแล้วก็คือคุณอย่าคิดว่าเขาจะเด็ดแบบว่าใบอ่องใบอ่อนเลยนะใบอ่อนนึกออกไหมเขาแบบหั่นโยนลงกระทะเลยแล้วก็ผัดกับไอ้ปลาเค็มให้คุณรีเควสแต่ข้อดีก็คือได้เยอะได้เยอะเพราะว่าก้านเกินมาหมดเลยผมก็โอ้โหมันเสียดายเต็มจานเลยแล้วก็คือภาพที่ออกมาถ้าเกิดว่าใครไปเจอผมวันนั้นที่ฟู้ดคอร์ทที่ห้างวันนั้นเนี่ยก็จะเห็นชายวัยกลางคนคนหนึ่งนะครับนั่งเคี้ยวผักบุ้งขอถามคำเดียวที่มันได้เยอะคุณกินหมดไหมคุณผู้ชมให้ถ่าย5วินาทีให้ถ่ายนึกคำตอบไม่ได้ใจว่าหมดหรือไม่หมดดิฉันว่าหมดหมดจากคำที่บอกว่าก็โอ้โหร้อยนึงมันต้องกินให้หมดผมนึกถึงแบบตัวเองเหมือนเป็นวัววันนั้นคือรับหมดเต่าเป็นเต่าเป็นเต่ากินผักบุ้งไม่เป็นไรผมเป็นวัวได้ผมก็ปีวัวผมก็ปีวัววัวเลยนะเคี้ยวเหมือนวัวเคี้ยวหญ้าเลยเคี้ยวเอื้องนะนี่ยังย่อยไม่หมดเลยเนี่ยนี่ยังย่อยไม่หมดเลยใครย่อยออกมาเคี้ยวใหม่มือที่สองยังย่อยไม่หมดเออเห็นไหมมันเจอกันหมดทุกคนมันกระทบหมดทุกคนยังไงฝากรัฐบาลด้วยนะคะครับ